ก็ไม่ได้มีความเชื่อไม่ชุมนุมก็ไม่มีการเลือกตั้งเพราะคุณออกแบบไว้ไม่มีการเลือกตั้งคุณออกแบบไว้ให้รักษาการตลอดชีวิตเพราะเขาตั้งธงเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไว้และหวังว่าส.ส.นักการเมืองและพรรคการเมืองจะย้ายพรรคไปสังกัดเขาตามหลักกฎหมายที่สังกัดพรรคการเมืองต้องให้แล้วเสร็จภายใน90วันโอเคสรุปก็คือว่ายังไงตอนนี้ยังไม่มีการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งจะมีต้องรอกฎหมายลูกรอรัฐธรรมนูญชัดเจนนะครับว่าขัดไม่ขัดรอกฎหมายลูกถ้าขัดก็ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญนะครับหรือไปแก้กฎหมายลูกเพื่อให้เข้ากับรัฐธรรมนูญการงานนี้นะครับจะมีเลือกตั้งหรือไม่จตุพรประเมินว่ามันจะไม่มีเลือกตั้งเลยนะครับขึ้นอยู่กับอะไรทราบไหมขึ้นอยู่กับสถานการณ์สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ GM กิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือประเด็นเรื่องนะกระแสที่บอกว่าจะไม่มีเลือกตั้งหลังจากที่คุณชัยวุฒิออกมาเคลื่อนไหวนะครับบอกว่าระวังไม่มีจะไม่มีเลือกตั้งนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือถ้าไม่มีเลือกตั้งแล้วจะเกิดอะไรขึ้นชุมนุมของประชาชนนั้นคุณขู่ว่าประชาชนออกมาชุมนุมแล้วจะมีไม่มีการเลือกตั้งซึ่งผมเองก็ไม่ได้มีความเชื่อไม่ชุมนุมก็ไม่มีการเลือกตั้งเพราะคุณออกแบบไว้ไม่มีการเลือกตั้งคุณออกแบบไว้ให้รักษาการตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหน้าที่ของเราคือการเริ่มนับหนึ่งประเทศไทยผมเชื่อมั่นในอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยถึงจุดหนึ่งนะครับถ้ามันทนไม่ไหวทนไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของอำนาจที่แท้จริงเขาจะมาทวงสิทธิ์และเอาอำนาจเขาคืนอย่างแท้จริงนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับจากคำถามว่ารัฐมนตรีดีเอสออกมาโขนะครับว่าจะไม่มีการเลือกตั้งผมมองเป็นสองประเด็นนะครับหนึ่งเป็นเรื่องกลอนพาไปก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอันนี้มากเพราะว่าท่านพูดมันมีความต่อเนื่องจากการที่ท่านตั้งข้อสังเกตว่ากรณีที่มีการเรียกร้องนะครับมีการชุมนุมทำให้เกิดความวุ่นวายนี่อาจจะไม่มีการเลือกตั้งก็ซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานได้ทั่วไปนะครับหรือนักวิชาการหลายท่านให้ความสำคัญว่าคนระดับรัฐมนตรีดีเอสนะครับเป็นรองหัวหน้าพรรคการเมืองใหญ่แกนนำจัดตั้งรัฐบาลมาพูดทำนองนี้เนี่ยย่อมมีความหมายเป็นการส่งสัญญาณว่าอาจจะไม่มีการเลือกตั้งนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยผมต้องกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับกราบเรียนพี่น้องประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่แท้จริงนะครับถ้าคิดจะไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นไม่ว่าด้วยกรณีใดนะครับเช่นมีการชุมนุมเรียกร้องมีการต่อต้านของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกรณีวันที่30กันยายนหรือกรณีที่จะมีการยุบสภาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งนะครับยังไม่มีการเลือกตั้งเนื่องจากกฎหมายเลือกตั้งยังไม่เสร็จนะครับพี่น้องประชาชนออกมาเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งจะใช้เหตุนี้นะครับทำให้ไม่เกิดการเลือกตั้งไม่ได้ถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยนะครับไม่เคารพสิทธิเสียงของพี่น้องประชาชนก็ฝากไปยังผู้มีอำนาจนะครับอย่าได้คิดเรื่องนี้นะครับสมัยนี้เนี่ยมันไม่เหมือนแต่ก่อนที่ท่านจะใช้อำนาจอย่างไรก็ได้อำนาจอธิปไตยที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนมันจะแสดงออกมาอย่างแท้จริงนะครับไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นโปรดนะครับอย่าได้คิดว่าหนึ่งจากผลการเลือกตั้งครั้งนี้ที่เพื่อไทยแลนด์สไลด์เอาไปผสมผสานกับการให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีดีเอสแล้วว่าจะไม่ให้มีการเลือกตั้งเนี่ยโปรดอย่าได้คิดนะครับผมเชื่อมั่นในอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาติพัฒนาชาติพัฒนาชาติพัฒนาโอ้โหนี่จตุพรพรหมพันธ์นะแกนนำกลุ่มหลอมรวมจากเดิมเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงตอนนี้เขาก็มาตั้งกลุ่มร่วมกับพี่นกเขานะครับทนายนกเขาขึ้นเป็นกลุ่มร้อมรวมนะฮะเสื้อเหลืองเสื้อแดงรวมกันขึ้นมานะครับจตุพรก็เชื่อว่า3ปนะครับจะมีการขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นตอนนี้ก็มีชัยวุฒิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล
นะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าถ้ามีการจัดม็อบมาชุมนุมประท้วงนะฮะโดยเฉพาะต่อต้านพลเอกประยุทธ์มากขึ้นมากขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมานะก็อาจจะไม่มีการเลือกตั้งนะกลุ่มคนเสื้อแดงเสื้อส้มก็แสดงความไม่พอใจออกมาโวยวายว่าไม่มีการเลือกตั้งได้ยังไงไม่เป็นประชาธิปไตยในฝั่งเจี๊ยบก้าวไกลส.ส.พรรคก้าวไกลก็บอกเมื่อไรก็ตามศาลมูลตัดสินว่าปมพลเอกประยุทธ์8ปีรอดก็จะมาเป็นแกนนำในการขับไล่พลเอกประยุทธ์ประเด็นที่น่าสนใจคือจะมีการเลือกตั้งหรือไม่และจะเกิดอะไรขึ้นในภายหน้าแปลกใจไหมนะครับที่เจี๊ยบก้าวไกลจะออกมานำหน้าลาออกจากการเป็นส.ส.จะมาเป็นคนนำของพรรคก้าวไกลจะมาเป็นคนนำม็อบแปลกใจไหมผมไม่แปลกใจนะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดจากความบังเอิญนะครับที่ทักษิณและพิธาเดินทางไปเจอกันที่มาเลเซียนะครับแล้วก็บังเอิญไปเจอกันที่ปีนังพอดีพร้อมๆกันนะครับบังเอิญไปพื้นที่เดียวกันยิ่งลักษณ์ก็ไปด้วยมันบังเอิญจากนั้นไม่นานฮะก็มีรายงานนะม็อบจะมีการเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงนะครับฝั่งก้าวไกลก็มีการเคลื่อนไหวชัดเจนหนึ่งเจี๊ยบก็มีการเคลื่อนไหวชัดเจนว่าจะมีการชุมนุมประท้วงต่อต้านพลเอกประยุทธ์จะได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็จะเกิดการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นซึ่งที่ผ่านมานะครับในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนตลอดพลเอกประยุทธ์จะกลับมาพลเอกประยุทธ์ไม่กลับมายังไงม็อบก็ออกมานะครับจตุพรบอกว่าจะไม่มีเลือกตั้งจริงๆแล้วขณะที่ผมทำคลิปเนี่ยมีเลือกตั้งได้ไหมมีเลือกตั้งได้ไหมสิ่งที่ต่อเกิดขึ้นคือเอากฎหมายไหนมากกต.บอกว่าจะไปเอากฎหมายย้อนหลังมาใช้ประเด็นคือที่ผ่านมามีการผ่านกฎหมายลูก2ฉบับไปแล้วพอผ่านกฎหมายลูก2ฉบับไปแล้วแต่นะฮะมีการไปฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าไอ้กฎหมายลูกเนี่ย2ฉบับไอ้สูตร100เนี่ยที่ทักษิณต้องการเนี่ยมันขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับมันขัดต่อมาตรา39มาตรา38คือที่มาของส.ส.ก็เลยส่งผลทำให้ต้องมีการส่งเรื่องไปตีความพอส่งเรื่องไปตีความศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องรับคำฟ้องและให้ชี้แจงภายใน15วันเอาละสิทีนี้นั่นหมายความว่าไอ้สูตร100เจ๊งตอนนี้ขาบลูกขาบดอกนะครับถามว่าจัดให้มีการเลือกตั้งประกาศยุบสภาวันนี้เลยเลือกตั้งได้ไหมประเด็นคือเอากฎหมายเนี่ยมาเลือกตั้งบางคนบอกไปสูญญากาศกกต.จะไปใช้กฎหมายเดิมประเด็นคือเป็นความคิดของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับแต่รัฐธรรมนูญเนี่ยจะอีท่าไหนก็แล้วแต่เนี่ยวางหลักนะฮะ23มีนาคมพุทธศักราช2566เป็นหลักนะครับเลือกตั้งกกต.วางไว้7พฤษภาคม180วันก่อนการเลือกตั้งห้ามหาเสียงนะซึ่งเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญเลยนะตอนนั้นมีเจตนาเขียนไหมมีเจตนาที่จะเขียนไว้เลยอ่ะ6เดือนคุณชวนหลีกภัยก็ตั้งคำถามว่าตกลงมันจะยังไงเนี่ยไอ้180วันอันไหนทำได้อันไหนทำไม่ได้ผมเรียนให้หุ้นส่วนทราบนะรัฐบาลทำหน้าที่ได้ตามปกติส่วนนักการเมืองและพรรคการเมืองนะครับจะไปหาเสียงในรูปแบบเดิมในช่วงเวลาที่ไม่ใช่เวลาในการหาเสียงไม่ได้รู้ได้ไงก็ตอนล่างก่อนที่ส่งให้คุณมีชัยผมนั่งล่างอยู่นะครับและได้คุยเรื่องนี้ตอนแรกว่าจะเอา3เดือนนะฮะก็คุยว่าเอ๊ะสักเดือน2เดือนแบบนักการเมืองต้องดัดหลังไหมเพื่อลดปัญหาเรื่องธุรกิจการเมืองเอา6เดือนไปเลยเลยฟาด6เดือนไปเลยนะนี่คือที่มานะเจตนารมณ์ของผู้ร่างรัฐธรรมนูญสงสัยเนี่ยผมตอบได้เลยบังเอิญผมเกี่ยวข้องด้วยเรื่องนี้นะครับเอาละนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นประเด็นที่น่าสนใจคือจะมีการเลือกตั้งไหมตอนนี้ยังมีเลือกตั้งไม่ได้เพราะกฎหมายลูกไม่มีนะครับไอ้สูตรที่บอกว่าจะเป็นสูตร100ที่จะเกิดแลนด์สไลด์ทักษิณได้เปรียบเนี่ยผมเรียนหุ้นส่วนว่าเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยยังอยู่ในระหว่างการตีความของศาลรัฐธรรมนูญนะครับจะต้องมีการตอนนี้ฟ้องร้องไปแล้วรับเรื่องไปเรียบร้อยแล้วก็มีมูลแล้วล่ะเอาไว้ง่ายมีมูลละถ้าศาลไม่รับก็จบกันแต่ศาลรับก็คงมีมูลสุดท้ายเนี่ยโอกาสที่จะชี้ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยสูงไหม 99% เอาชี้ว่าขัดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเอาไม่ขัดก็ประกาศใช้นะแต่ถ้าขัดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นพอขัดปุ๊บสิ่งที่ตามมา
ก็มี2ทางเลือกคือ1ไปแก้กฎหมายใหม่2ไอ้ที่ร่างส่งขึ้นไปใครลงนามสนับสนุนรับผิดชอบอย่างไรเพราะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157เอาละสิ2อันละประการที่3ถ้าขัดขึ้นมาสิ่งที่ตามมานะครับก็คือว่ามีทางเลือกก็คือไปแก้กฎหมายใหม่กับ2ไปแก้รัฐธรรมนูญเอาละสิสนุกล่ะใช้เวลานานมั้ยนานปี66เสร็จมั้ยคาบลูกคาบดอกไม่รู้ว่าวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2516เสร็จหรือเปล่าเอาละสิโกโซบิ๊กไปกันใหญ่สุดท้ายปลายทางเป็นยังไงฮะจะให้เร็วจะได้เลือกตั้งได้ก็ต้องแก้ธรรมนูญกลับมาเหมือนเดิมดัดหลังม็อบ3นิ้วที่อยากให้มีการแก้ไขธรรมนูญวางกติกาให้ฝ่ายตัวเองได้ประโยชน์มากที่สุดเนอะนะครับส่วนใครจะมานำม็อบบอกพลเอกประยุทธ์มาสาธิตวงศ์หนองเตยบอกเนี่ยพลเอกประยุทธ์มาเนี่ยนะกลับมาอีกรอบเนี่ยม็อบพึบเต็มถนนเลยผมเรียนให้ทราบถึงพลเอกประยุทธ์ไม่กลับมาม็อบก็มาเพราะมีการประชุมกันที่ปีนังประชุมกันที่มาเลเซียเขาเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วเขาจะยุบรัฐบาลให้ได้ภายในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2565หลังจากการประชุมเอเปกเพราะเขาตั้งธงเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองไว้และหวังว่าส.ส.นักการเมืองและพรรคการเมืองจะย้ายพรรคไปสังกัดเขาตามหลักกฎหมายที่สังกัดพรรคการเมืองต้องให้แล้วเสร็จภายใน90วันโอเคสรุปก็คือว่ายังไงตอนนี้ยังไม่มีการเลือกตั้งนะครับการเลือกตั้งจะมีต้องรอกฎหมายลูกรอรัฐธรรมนูญชัดเจนนะครับว่าขัดไม่ขัดรอกฎหมายลูกถ้าขัดก็ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญนะครับหรือไปแก้กฎหมายลูกเพื่อให้เข้ากับรัฐธรรมนูญการงานนี้นะครับจะมีเลือกตั้งหรือไม่จตุพรประเมินว่ามันจะไม่มีเลือกตั้งเลยนะครับขึ้นอยู่กับอะไรทราบมั้ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติ้ลศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ